ครับครับขอบคุณนะครับก็พอดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็จะเจอพี่ๆในวงการแล้วก็เพื่อนฝูงก็เลยขออนุญาตถือโอกาสเอาการ์ดมาการ์ดแต่งงานมาแจกหลายคนคิดว่าแต่งไปแล้วก็จริงๆอย่างที่ผมแจ้งไปครั้งแรกว่านั่นเป็นงานมั่นแต่เนื่องจากเห็นว่าจัดงานแล้วแล้วคุณป้าผมเป็นประธานพอดีก็แทนคุณแม่ก็เลยจัดงานเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีรดน้ำไปก่อนเลยจะได้ไม่ได้แบบจัดยาวทีเดียวครับแต่มันยังเหลืองานฉลองทีนี้ก็เลยจัดงานฉลองครับงานคืนอันนี้คืองานฉลองสมรสใช่ครับวันที่คือครบแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครบแล้วนะครั้งที่เท่าไหร่วันที่30มีนาครับเป็นยังไงบ้างงานตอนนี้เตรียมก็โอเคเตรียมก็เกือบครบแล้วนะครับก็เหลือจัดการเองครับงานเราลักษณะเป็นยังไงธีมในงานไม่ได้จัดธีมไว้นะครับก็คือแต่งตัวสมาร์ทแคชชวลตามสบายครับก็ไม่ได้อยากให้ใครลำบากแล้วว่าต้องไปหาสีอะไรหรือธีมอะไรแต่เนื่องจากเรามี after partyแล้วผมได้ไปขอน้องนายที่เซาท์แอฟริกาน้องนายเขาก็เลยอยากจัดเป็นสำหรับแอฟเตอร์นะครับก็เป็นทีมซาฟารีก็อาจจะเสือไล่เสือหรือม้าลายหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือตามใจน้องนายหมดเลยไหมคะงานใช่แล้วครับ เป็นแม่งานนี้เหรอก็จริงๆก็ให้เขาจัดในสไตล์ที่เขาชอบแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของความเป็นเจ้าสาวเราเข้าใจนะผู้หญิงอ่ะคือเขาก็ยังไม่ได้มีโมเมนต์ที่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวเดินมาตัดเค้กคืออันนั้นเราก็เป็นตอนเช้าแบบชุดไทยอ่ะครับผมไปอ่านไหมคะชุดเจ้าสาววันนี้อันอะไรนะยังมีอะไรที่เป็นกังวลอยู่ครับที่เป็นกังวลก็จริงๆผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมันแบบเนี้ยบอ่ะนะผมก็เลยคิดอาจจะคิดมากนิดว่าลืมเชิญใครไหมหรือว่าลืมอะไรในงานจัดเหมือนสั่งอะไรไหมลืมเตรียมอะไรไหมก็คงจะกังวลไปถึงวันงานนะครับก็แต่ก็พยายามจะรอบคอบมากที่สุดนะครับความตื่นเต้นยังมีความตื่นเต้นยังมีอยู่หรือเปล่าครับพี่มีความตื่นเต้นไม่ได้ความตื่นเต้นไม่ได้ความตื่นเต้นในเรื่องของการแต่งนะเพราะว่าเราก็ทำพิธีเช้าก็ถือว่าแต่งไปแล้วในส่วนของพิธีไทยนะครับแต่ตื่นเต้นกับเรื่องงานไงว่าอย่างที่บอกอ่ะถือมันจัดงานทั้งทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยคือเราก็อยากให้ทุกคนสนุกเราก็อยากให้เจ้าสาวของเรามีความสุขนะครับก็มีความตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องงานผ่านพิธีไปสักพักพี่ใช้ชีวิตคู่กันมาสักพักแล้วเป็นไงบ้างพี่ดีครับต้องบอกว่าดีมากแต่ว่าเพิ่งย้ายเข้าไปในบ้านเมื่ออาทิตย์นี้เองผมเพิ่งย้ายของเข้าไปเพราะว่าบ้านเพิ่งเสร็จดีเมื่อไม่นานนี้ผมก็ค่อยๆทยอยเข้าไปไหนๆก็จะเขาแหละครบพิธีหมดแล้วก็เลยเริ่มย้ายข้าวของเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแต่ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าผมอยู่เมืองไทยเนี่ยมา20ปีแล้วก็อยู่คนเดียวครอบครัวก็อยู่ที่อเมริกาการที่เราได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนะเราได้นั่งทานข้าวที่โต๊ะอาหารมีน้องนายมีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งทานด้วยกันคุณแม่ทำกับข้าวให้โอ้เราก็แบบแค่นึกถึงตอนที่เราอยู่อเมริกาด้วยเราได้นั่งทานข้าวกับทางที่บ้านผมก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากครับก็ดีครับยังมีอะไรต้องปรับตัวเข้าหากันอีกครับพี่ก็คงต้องปรับเข้าไปเรื่อยๆนี่ต้องดูนะครับเพราะว่าเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันการใช้การคบหาขอโทษครับการคบหากันกับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันนอนอยู่ด้วยกันเตียงเดียวเจอกัน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็คงต้องมีอะไรที่ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแต่ก็คงปรับเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูครับบางคู่เขาจะมีปัญหาเรื่องเปิดแอร์เรื่องใช้ชักโครกเนี่ยพี่เคลลี่มีไหมคะเรื่องเปิดแอร์ก็จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนอนแบบเปิดแอร์ตลอดคือผมถ้าตื่นมาแล้วผมชอบปิดเพราะจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบแอร์แต่ว่าอากาศบ้านเรามันร้อนแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่เรื่องชักโครกก็ดีอย่างเพราะเราแยกห้องแต่งตัวกับห้องน้ำไปอีกห้องหนึ่งแต่ก็จะมีแค่เมื่อวันก่อนเนี่ยน้องเขาตื่น4:00เพื่อไปถ่ายละครแล้วเราต้องตื่น5:30เพื่อไม่ถึงเวลาเราตื่นแล้วก็แบบเฮ้ยปิดไฟหน่อยสิก็อย่าเพิ่งถ้าโคจะมีเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะในปีนี้จะมีเรื่องมีทายาทเลยครับคุยกันไว้อยู่ครับอาจจะต้องเป็นปีหน้าปีนี้อาจจะไม่ทันอาจจะต้อง
าจจะต้องทำกันบ้านปีนี้นะจะต้องรอปีหน้าก็คือตอนนี้ตั้งใจปล่อยเลยไปแล้วยังยังครับเนื่องจากน้องเขายังติดถ่ายละครอยู่ผมอยากให้เขาถ่ายละครเสร็จก่อนผมไม่อยากให้เขากังวลเรื่องงานด้วยอยากให้เขาถ้าเราจะตั้งใจมีน้องเราอยากให้เขาแบบพักผ่อนด้วยอยากให้เขาดูแลเรื่องสุขภาพด้วยแสดงว่าปีนี้ค่อนข้างเคลียร์งานละครทั้งหมดเขารอให้น้องเขาจบก่อนกลายเป็นปีนี้น้องเขาละครเยอะมากถ่ายอยู่3เรื่องก็เลยเนี่ยต้องรอเขาเคลียร์ปกติต้องบอกเฮ้ยรอผมเคลียร์ก่อนนะผมงานเยอะแต่การเป็นปีนี้น้องเขาละครเยอะแต่ก็คุยกันไปแล้วนะครับน่าจะปีหน้าหวังว่าจะปีหน้าจะมีข่าวดีโอเคนะมาขอเขาเนี่ย